อาจารย์ผุดสดีครับผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดอยู่ที่ไหนระหว่างบ้านที่ทำงานวัดหรือโบสถ์แล้วก็รัฐสภาบ้านจะผู้หญิงจะมีอำนาจมากที่สุดสถานที่ที่ใช่ค่ะแล้วถัดมานะครับโอ้โหนอกเหนือจากนั้นนะคะพอเดินออกจากบ้านปุ๊บนะคะมันจะค่อยๆหายไปหมดเลยจนกระทั่งไปถึงรัฐสภาคำว่าอำนาจมากก็คือเรื่องของบทบาททางการเมืองใช่ไหมครับเพราะอำนาจคือเรื่องของการเมืองการเมืองคือเรื่องของอำนาจทำไมในบ้านเนี่ยผู้หญิงจึงมีบทบาททางการเมืองหรือมีเรื่องของอำนาจมากกว่าเมื่อออกจากบ้านออกไปสังคมเนี่ยมอบภาระนะคะของการตัดสินใจหลายเรื่องมากๆเลยนะคะให้กับผู้ที่เป็นแม่นะคะตั้งแต่เรื่องของการที่บอกว่าอาหารอะไรจะอยู่บนโต๊ะนะคะใครจะไปหาหมอใครจะจัดสรรไปส่งลูกตรงนู่นตรงนี้ยังไงจีปาถะเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงแล้วเนี่ยในสังคมไทยหลายครอบครัวเลยนะคะแม้ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ทั้งที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านด้วยกันแล้วทั้งคู่นะคะผู้ชายก็ยังคงหลายครอบครัวนะคะอาจจะค่อยๆลดลงยังคงมอบเงินนะคะที่เรียกว่าเป็นเงินเดือนเอาละให้ไว้นะคะเพื่อจะได้ไปจัดสรรปันส่วน เคยทราบมาว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะต้องเป็นคนคือเพราะบทบาทมอบให้อย่างนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องจัดสรรปันส่วนเช่นเงิน100บาทเนี่ยจะต้องไปทำยังไงถึงจะให้ลูกมีกินทุกมื้อใช่ไหมคะให้ทุกคนในครอบครัวได้มีกินแล้วถ้าสมมุติว่าลูกไม่สบายหรือใครไม่สบายจะต้องเจียดยังไงเป็นหน้าที่ผู้ชายบอกว่าฉันให้เธอแล้วฉันไม่สนใจแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วผู้ชายก็อาจจะต้องไปรับเบี้ยประชุมบ้างเบี้ยอะไรต่ออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะมากกว่าเงินเดือนแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยตรงนี้ค่ะคือการตัดสินใจเนี่ยเป็นของผู้หญิงอาจารย์พูดตรงนี้น่าสนใจว่าเป็นเพราะผู้หญิงคือขุนคลังของบ้านใช่ตกลงเงินก็สร้างอำนาจได้เหมือนกันส่วนหนึ่งอู้ไม่ใช่ได้เหมือนกันละค่ะได้ทีเดียวค่ะการมีเงินเนี่ยนะครับได้อำนาจทีเดียวเพราะว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องเงินในกระเป๋านี่เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะอาจารย์จุลีครับเวลาสังคมไทยเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะเอาเขยเข้าบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าประเพณีดั้งเดิมของไทยประเพณีของไทยของไทยใช่เอาเขยเข้าบ้านค่ะแสดงว่าพอผู้ชายสมมุติอย่างผมแต่งงานผมต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงค่ะตกลงผมจะไปสุ่ม4สุ่ม5จะไปตัดสินใจอะไรก็ยังไม่ได้ตกลงก็ต้องอาศัยบ้านเดิมบ้านของผู้หญิงค่ะแล้วพ่อแม่ผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวขยายด้วยตัวรองอำนาจในบ้านจริงอยู่กับผู้หญิงค่อนข้างจะมากด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าที่อาจารย์พลศรีพูดเรียนว่ามันจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาจริงเนี่ยนะคะผู้หญิงมีอำนาจในเรื่องของการจับใจใช้สอยตัดสินใจในการซื้ออาหารทำอะไรต่างๆแต่ตัดสินใจใหญ่ๆของครอบครัวอย่างเช่นจะขายควายไหมในอดีตนะคะหรือว่าจะซื้ออะไรที่เป็นชิ้นโตๆผู้ชายตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับทางภาคเหนือที่มีเคยเข้าบ้านเป็นประจำพอพ่อตาเสียชีวิตปั๊บอำนาจนั้นมันความเป็นผู้นำของครอบครัวมันสืบทอดไปให้ลูกเขยทันทีเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ถึงแม้ว่าจะอยู่แบบผู้หญิงเข้ามาในบ้านของผู้หญิงนะฮะแต่ว่าอำนาจของความเป็นผู้นำจะผ่านจากพ่อตาไปสู่ลูกเขยไปสู่อาจารย์เห็นด้วยไหมที่อาจารย์พุทธศรีบอกว่าละอำนาจของผู้หญิงเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเมื่อออกจากบ้านไปเรียนหนังสือไปทำงานไปเข้าโบสถ์ไปเข้าสภาเดนเห็นด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้กำลังจะบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนะคะเรามีครอบครัวตั้งเยอะในสังคมไทยที่มีเชื้อสายจีนในครอบครัวเหล่านั้นเดนไม่เห็นว่าผู้หญิงมีอำนาจมากในบ้านค่ะเพราะว่าเงินเนี่ยผู้ชายคอนโทรลผมกลับมองว่าอำนาจนั้นเนี่ยค่อยๆสั่งสมมากับความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแล้วก็แม่เนี่ยจะมีบทบาทในการสอนให้ความรู้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วในกระบวนการสอนนั้นมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษแล้วผมคิดว่าแม่เนี่ยก็ลงโทษลูกมากที่สุดเราจะถามว่าถูกแม่ตีบ่อยไหมมากกว่าที่เราจะถามว่าถูกพ่อตีบ่อยไหมนะครับเพราะนั้นแม่เนี่ยมีอำนาจอีกอำนาจหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เชิงทางเรื่องของปัจจัยนะครับแล้วผมคิดว่าอำนาจนี้เนี่ยก็จะเป็นความเกรงใจนะครับแล้วก็ทำให้แม่มีพลานุภาพอะไรบางอย่างนะครับแล้วลูกเองเนี่ยก็
เกรงใจแม่แต่ลูกก็อาจจะกลัวพ่อนะครับแต่ทีนี้ผมเองยังอธิบายไม่ได้ว่าแล้วอำนาจเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทเหนือบางครั้งเหนือกว่าผู้ชายเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้อย่างไร มีคนสังเกตว่าเด็กที่เข้าเรียนหนังสืออนุบาลหรือประถมก็ตามผู้ชายเนี่ยจะใช้พื้นที่มากในการเล่นตีลังกาเล่นฟุตบอลเล่นอะไรก็ตามใช้พื้นที่มากแต่ผู้หญิงเนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยไปเล่นตุ๊กตาเล่นหมากเก็บเล่นอะไรต่ออะไรแสดงให้เห็นว่าเริ่มแล้วพอเข้าโรงเรียนเนี่ยผู้ชายก็เริ่มที่จะบอกถึงบทบาทและอำนาจเพราะอำนาจในการใช้พื้นที่มันก็บอกอะไรบางอย่างบังเอิญผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมก็มองด้านปัจจัยการผลิตแต่ผู้ชายเองก็รับรู้ได้ว่าผู้หญิงมีอำนาจเพราะว่าครูอนุบาลและครูประถมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะครับครูโดยเฉพาะอนุบาลเนี่ยครูผู้ชายน้อยมากนะครับระดับครูประถมเองก็ตามก็ผู้หญิงก็มากแต่อันนั้นมันเป็นความสัมพันธ์เด็กก็เรียนรู้ได้เด็กกับครูแต่ที่ผมพูดกำลังพูดว่าดูพฤติกรรมเนี่ยระหว่างผมบังเอิญผมไปดู BBC เขาพยายามเอากล้องไปซ่อนถ่ายในโรงเรียนอนุบาลและเขาก็วิเคราะห์ออกมาว่านี่ล่ะมันเริ่มตรงนี้เลยล่ะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะเล่นแล้วก็ใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะครับคุณอัญชลีว่าไงสังคมมันกำลังเปลี่ยนผ่านนะฮะมันจะค่อยๆเปลี่ยนของมันไปอ่ะสังคมทั่วๆไปเขาก็กำลังจะสู่ยุคที่พลังของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมันไม่แตกต่างกันละแต่ปรากฏว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ยกเว้นอ่ะขณะที่ผู้หญิงอย่างหนูรุ่นใหม่เนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านแต่ก็มีผู้หญิงอีกหลายคนก็สับสนเพราะว่าสื่อที่เราได้รับจากในทีวีซึ่งเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับบอกกับเราว่าไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านเราไม่มีตัวตนผู้หญิงไม่มีตัวตนเราจะถูกกระทำตลอดเวลาจากสื่อเราไม่มีตัวตนเราจะถูกกดขี่และถูกกระทำตลอดเวลาเราจะต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราจะต้องมีรักแร้ที่ขาวตลอดเวลาผิวของเราต้องขาวจั๊วยิ่งกว่าแสงนีออนผมของเราต้องยาวนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ความขาวใช่สื่อบอกกับเราอย่างนี้ว่าเราต้องขาวจั๊วเลยนะผมเราต้องยาวตรงดิ่งทิ้งเลยนะต้องผอมเราต้องผอมอีกต่างหากแต่มีหน้าอกใช่พี่ใหญ่มาเออมาเราจึงจะมีอำนาจและเป็นอำนาจที่มีมิติเดียวด้วยคือแรงดึงดูดผู้ชายให้เข้ามาสยบแต่พอแก่ปุ๊บอำนาจนี่หมดทันทีเลยในสื่อที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เคยบอกกับเราเลยว่าอำนาจในครัวเรือนเป็นอย่างไรเด็กนักเรียนเด็กผู้ชายมีพื้นที่ในการขยายศักดานุภาพมากกว่าเด็กผู้หญิงซึ่งนั่งแค่ขนมครก อยู่กับเตาเล็กๆและหลุมอยู่10หลุมสื่อไม่เคยบอกกับเราเลยว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเราต้องเรียนหนังสือแบบไหนเราต้องมีบุคลิกภาพอย่างไรแต่สื่อกำหนดอำนาจของผู้ชายและผู้หญิง มาเป็นบล็อกสำเร็จรูปเลยชั่วนาตามปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็หล่อหลอมคนรุ่นเนี้ยต่อไปจนถึงอนาคตคุณกำลังจะบอกว่าสื่อจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยไปยอมรับสภาพจำนนจำนนต่อยิ่งกว่ายอมรับอีกคือจำนนจำนนต่อสิ่งที่สื่อกำหนดแล้วใช่ไหมอาจารย์สื่อกำหนดว่าถ้าเกิดคุณสวยและเดินในซอยเปลี่ยวเมื่อไหร่คุณถูกข่มขืนอย่าได้มาโวยวายเชียวนะเพราะเดินสวยแล้วเดินในซอยเปลี่ยวเองนี่อ้าวสวยสิกลายเป็นผิดของเรานี่คือสื่อกำหนดแล้วสื่อก็ยังกำหนดต่อไปว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะผิดไปจากสิ่งเหล่านี้เราจะถูกโดดเดี่ยวแต่นักวิชาการทางด้านสตรีพูดถึงเรื่องของพลังพลานุภาพของผู้หญิงอำนาจที่เราจะก้าวขึ้นไปยืนอยู่ทุกๆวงการมีที่ยืนมีที่เหยียบอย่างเท่าเทียมกันเรามีสูตรใส่เหมือนกันไม่พอแต่เราจะมีฤทธิ์เท่ากันอีกด้วยแต่เราแต่พอเรากลับไปบ้านเราเปิดทีวีตึ้งเอ๊ะเราจะสับสนทันทีคนรุ่นหนูเนี่ยสับสนรักแร้ขาวหรือยังใช่ ผิวหนูขาวพอหรือเปล่าแล้วผมหนูร้อยไข่มุกได้ไหมอ่ะถูกไหมคะหนูสับสนมากเลยแถมยิ่งพอตัดจากโฆษณาอีกหนูกลับไปเจอในละครตายจริงถ้าหนูพูดมากแบบนี้หนูจะกลายเป็นคนใช้อ่ะใช่ไหมคะ
ถ้าหนูมอมแมมแบบเนี้ยหนูจะกลายเป็นเด็กข้างบ้านในซอยซึ่งเป็นตัวประกอบเดินตามแต่ถ้าหนูจะโดดเด่นหนูจะต่อล้อต่อเถียงกับพระเอกได้เนี่ยหนูต้องสวยและมีความซื่อผนวกกับความรู้ที่น้อยนิดหนูจะเป็นผู้โดดเด่นคือปรากฏอยู่ทุกฉากถูกไหมคะเอาละนั่นสื่อมันกำหนดคุณเน้นว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวกำหนดและให้การศึกษากับผู้คนว่าผู้ชายควรต้องมีบทบาทอย่างนั้นผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเริ่มโดนตั้งแต่เด็กมาถูก